สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤษภนะคะขอจดก่อนพฤษภในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะพฤษภก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาจนถึง21พฤษภาคมโดยประมาณนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเริ่มต้นกันนะคะกับเดือนนี้ว่ารอบพระจันทร์นี้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่7กุมภาพันธ์นะคะผ่านวันที่5กุมภาพันธ์ไปแล้วแต่ว่าสรุปให้ฟังนิดหน่อยหน่อยนะคะสำหรับพฤษภอยู่ตรงนี้เดือนนี้เป็นกุมภาพันธ์ต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมันไม่มีดาวถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่คุณทําคุณตั้งใจคุณคาดหวังมันน่าจะมีการไปข้างหน้าได้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการ take action ทําอะไรที่มันได้ทำอ่ะมันไม่ใช่ที่ผ่านมาคือแบบคิดแล้วคิดอีกทําแล้วทําอีกแล้วมันแบบเหมือนย้ำคิดย้ำทำหรือว่าไม่คืบหน้าไม่โปรเกรสสักทีหนึ่งประมาณนี้นะคะเริ่มจากช่วงฟูลมูนในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะซึ่งฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4ของคุณนะคะก็คือในเรื่องของบ้านที่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะแล้วมันทำมุมฉากกับยูเรนัสซึ่งอยู่ในเรือนตัวคุณเองแปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดให้เกิดการเปลี่ยนใจแบบกระทันหันเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันบางครั้งที่ผ่านมาเราทำบางสิ่งบางอย่างมาแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะหรืออาจจะมีความเครียดใดๆก็ตามเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเขาบอกว่าให้คุณนะคะเชื่อมั่นในสัญญาณ Wind of Change ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่ามันจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีๆในชีวิตคุณเสมอนะคะให้คุณมั่นใจแน่วแน่เอาไว้ของคุณหลักๆเลยคือเรื่องของครอบครัวกับเรื่องของการนำเหมือนมีชื่อเสียงหรือว่าเหมือนใจเราอะอยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับครอบครัวแต่หน้าที่การงานหรือว่าสิ่งต้องทำอะคือต้องออกไปทำงานอะออกไปให้มีคนรู้จักมีชื่อเสียงแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันให้เรารู้สึกว่าเออฉันต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นได้นะคะ11กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเวลาของดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณก็ต้องบอกว่าดาวพุธเนี่ยมันมาจากในเรื่องของการเงินมาจากในเรื่องของความชอบนะคะหลายคนอาจจะมองอะไรที่มันนอกกรอบไปโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันได้คิดอะไรที่มันแบบไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนมองอะไรที่มันนอกกรอบจินตนาการความฉลาดล้ำเกิดขึ้นคิดการใหญ่นะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์ความฝันเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นความจริงราศีกุมเนี่ยมันแทนกับการติดต่อสื่อสารเช่นกันเพราะฉะนั้นและลักษณะคือเป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนขนาดใหญ่ของคุณเองมาจากในเรื่องของการหาเงินมาเกี่ยวข้องกับความชอบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกันได้สื่อสารสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่แล้วสิ่งนี้มันจะนำพามาซึ่งโอกาสทางการเงินกับคุณได้นะคะและคุณจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พูดได้ทำอะไรที่ไปในทิศทางของคนที่เขาเห็นด้วยกับคุณนะคะใจเราตรงกันอะไรทำนองนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เป็นข้อเสียนะคะข้อลบของช่วงเวลานี้บางทีคือการเปิดใจคือเนื่องจากอุมเนี่ยเขาเป็นธาตุลมก็จริงแต่ว่าเขาเป็นฟิกซ์ไซด์เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่คุณรู้สึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วอ่ะคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะรู้สึกว่าตั้งมั่นแน่วแน่ดื้อคือแบบเหมือนไม่ค่อยเปิดใจอ่ะก็คือแนะนำว่าช่วงเวลานี้ถ้าสูว่าก็เปิดใจนิดนึงอ่ะเนาะเปิดใจนิดนึงอาจจะแบบเชื่อมั่นในความคิดตัวเองที่มันมากเกินไปแล้วคือคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลประกอบ1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ย
หรืออาจจะเวลาค่ะมีใครมาพูดกับรู้แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะมีความคิดที่แตกต่างไปจากคุณโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินเนาะเปิดใจให้เขาฟังนิดนึงนะคะการสื่อสารที่แตกต่างออกไปเนี่ยด้วยความที่พุธก็คือทำมุมฉากกับยูเรนัสนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการคิดต่างเห็นต่างได้ไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นการ break free ก็ได้นะคือทำให้มันต่างออกไปจากเดิมมากนะคะแล้วก็บางครั้งอ่ะการที่คุณยึดติดทำอะไรแบบเดิมๆอะค่ะมันนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณของยูนิเวอร์สจักรวาลที่เขาส่งมาให้คุณบอกว่าเฮ้ยไปทำอย่างอื่นบ้างเหอะเนื่องจากแบบนี้นะพฤษภเนี่ยก็เป็นฟิกซายขอโทษไม่ใช่ฟิกซายใช่ฟิกซายถูกต้องแล้วเมื่อกี้จังเรียกผิดสินะ ใครมาดูคือแบบถูกต้องฟิกซายถูกต้องแล้วพฤษภฟิกซายธาตุดินแล้วคือคุณอ่ะจะมีความดื้อเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วเรื่องงานคุณก็คือเป็นฟิกซายเช่นกันเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดย้ำคิดย้ำทำมากเป็นพิเศษก็อย่างเงี้ยนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าคือคนเราอะเวลาเกิดมาใช่ไหมเราต้องเรียนอะไรที่มันตรงข้ามหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเหมือนสุวรรณนิสัยอารมณ์ร้อนก็ต้องพยายามอารมณ์เย็นมันจะกลมมันจะแบบกลมกล่อมใช่ไหมมันจะตรงกลางใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคือคุณเกิดมาพร้อมต้องการความมั่นคงพร้อมความคิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะเขาถึงได้มียูเรนัสเข้ามาเป็นระยะเวลา2-3 ปีที่ผ่านงานไงคะให้คุณได้เรียนรู้การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงคืออะไรที่มันว่าแน่มันก็ยังไม่แน่นอนมันต้องหัดเปลี่ยนหัดรับฟังความเห็นของคนอื่นหรือ open mind ให้ได้เปิดใจให้ได้บางครั้งสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดูไม่ดีดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดูดีดูไม่ดีมันดูที่ผลลัพธ์เนาะถ้าผลลัพธ์มันออกมาดีอ่ะทุกอย่างมันก็ดีไปหมดแหละนะคะทีนี้เขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําก็คืออย่าเพิ่งรับปากใครนะคะคุยไปแต่ว่าอย่าฟันธงไม่งั้นเราจะเสียหมาได้เนาะนึกออกไหมรับปากแล้วแบบไม่ทําตามคําพูดอย่างเนี้ยซึ่งเสียคําพูดอ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยนะทีนี้ถัดมาวันที่18 กุมภาพันธ์มันก็จะเป็นไพซีสซีซั่นก็คือเป็นช่วงเวลาของการที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณก็ต้องบอกว่าคอนเนคชันเพื่อนฝูงมาเต็มนะคะตัวเองเป็นราศีพฤษภเดี๋ยวกลับไทยก็คือแบบเนี่ยเพื่อนนัดทุกอาทิตย์ทุกวันอ่ะไม่หยุดไม่หย่อนตามนั้นเหมือนกันหรือเปล่าพฤษภทั้งหลายนะคือมันต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการความอ่อนไหวความเซนติเมนทัลความเซนซิทีฟความอ่อนโยนเปราะบางหรือว่าเข้าใจคนมากพลังงานที่มันแบบไม่มีขอบเขตออกไปแต่จะรู้สึกเข้าใจหรือว่าตื่นรู้มากกว่านะคะพอวันที่20 กุมภาพันธ์นิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนความหมายคือความหวานความอ่อนโยนแบบไม่มีเงื่อนไขอะแบบจะช่วยแบบก็ฉันสงสารเขาฉันช่วยเขาโดนเอาเปรียบก็ไม่เป็นไรฉันให้อภัยได้อะไรทำนองนี้นะคะต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการปิดประตูบานเก่าเพื่อเปิดรับอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่านิวมูนเนี่ยมันเป็นในราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณนะคะโอกาสที่มีก็คือการได้เข้าถึงเซนส์การใช้เซนส์ตัวเองในการอย่างรู้ลางสังหรณ์แม่นยำมากการสมดุลระหว่างการยอมแพ้หรือว่าการโดนควบคุมนะคะความท้าทายที่เจอก็คือการปฏิเสธบางอย่างที่เจ็บปวดหรือแม้แต่การหลีกเลี่ยงด้านมืดในใจนะคะความจริงจังความหวานการมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขในรอบนี้นะคะที่ราศีมีนเดือนที่11ของคุณก็คือเรื่องเพื่อนคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมความฝันเป้าหมายของคุณอะนะเปรียบได้เหมือนกับการได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตว่าด้วยราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายในจักรราศีมันเหมือนกับการปิดประตูบางบานเพื่อเปิดประตูบานใหม่นะคะเส้นทางใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่ๆนะคะการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์เส้นทางอาชีพ
หรือบางอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่นิมูลรอบนี้เกี่ยวข้องด้วยมันเกิดที่องศาที่หนึ่งองศาแรกพอดีนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับตัวตนตัวเองเต็มๆบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะการติดบางอย่างเป็นพิเศษการหลีกเลี่ยงการแบบมันเบลอเบลองงงไม่มั่นใจในเรื่องของกลุ่มคนอ่ะนะคะก็ได้เหมือนกันสิ่งที่ทำได้ก็คือการปรับพลังงานใหม่ๆการให้อภัยการเชื่อมต่อกับลางสังหรณ์อินทูอิชันของตัวเองนะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ดีมากกล้าฝันใหญ่พูดอย่างนั้นแบ่งปันความรักช่วยได้นะคะการดึงดูดสิ่งนี้จะทำให้คุณผ่านวิกฤตต่างๆได้ดาวเจ้าเรือนเดิมของคุณไปลอยอยู่เรือนที่12เป็นช่วงของการที่มันเหมือนทุกอย่างสิ่งคุณได้ take action ได้ลงมือทำแล้วมันเหมือนเกิดบางสิ่งบางอย่างแบบปาฏิหาริย์เหมือนกับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแบบไม่ได้พยายามก็มีเข้ามาแล้วก็เหมือนกับคุณต้องเชื่อมั่นก่อนว่าตัวเองมันมีทรัพยากรมี resource ที่ดีนะคะสามารถลงมือทำทุกอย่างสิ่งได้ยืนหยัดในจุดประสงค์ที่ตัวเองต้องการได้นะคะพฤหัสทำมุมกับดาวพุธบอกถึงการให้ความคิดตัวเองแนวปรัชญาดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่เราลงมือทำภาพใหญ่ที่เราวาดได้ปล่อยให้เราหาสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่สำเร็จเนปจูนมากุมกับศุกร์มันเกี่ยวข้องกับความรักการเงินอ่ะเนาะบางคนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีความเบลอมากงงมากนะคะเราเรียนรู้มาอย่างเต็มที่แล้วเนาะบางทีมันถึงเวลาแล้วว่าเราจะปล่อยวางหรือว่าเราจะไปต่อนะคะมันก็จะมีความมีหมอกมีควันเยอะหน่อยตามสไตล์เนปจูนเนาะเราต้องใช้เซนส์ตัวเองในการตัดสินใจนะคะเลือกว่าจะเป็นยังไงเสาร์ก็กุมกับนิวมูนรอบนี้อีกนะคะแสดงว่าการเริ่มต้นความฝันเริ่มต้นกลุ่มเพื่อนเริ่มต้นการทำงานเป็นทีมของคุณนะคะมันมาด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นมีพันธสัญญานะคะซึ่งมันจะมีผลยาวนานไปอีกเกือบ6 เดือนหลังจากนี้เลยเนาะแล้วก็การฝึกจิตฝึกสมาธิสวดมนต์ฟังเสียงในใจจะช่วยคุณได้มากเลยในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะถัดมาวันที่20 กุมภาพันธ์ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็เป็นช่วงเวลาความรักการเงินเนาะก็จะเข้าสู่ความมีแพชชั่นการเข้าสังคมการความโรแมนติกแต่เนื่องจากศุกร์มันเข้าเรือน12บางครั้งบางคนอาจจะมีความรักแอบซ่อนมีกงมีกิ๊กมีใครทักข้อความ DM มาหาหรือการเงินก็แล้วแต่มันเป็นความรักความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่ได้ประกาศให้โลกรู้ว่าทำอะไรได้เงินจากไหนหรือว่าตัวตนเป็นยังไงอยากจะอยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบางครั้งคุณจะรู้สึกมันเหมือนกับด้วยความที่สุขในเมษเนาะมันเหมือนกล้าทำอะอะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำมาตอนนี้แหละนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คือเหมือนกับเวลาศุกร์ข้อ12บางครั้งบางคนจะรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่อยากประกาศให้โลกรู้อะไม่อยากให้เขารู้ว่าเราทำอะไรเป็นยังไงความรักเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบไม่ค่อยอยากให้ใครรู้อะเนาะเรื่องส่วนตัวเอาไหมนะคะ2 มีนาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็คือเกี่ยวข้องกับเรือนที่11ของคุณก็คือในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนกลุ่มงานกลุ่มคนเยอะเป็นพิเศษนะคะติดต่อคอนเน็กชันจะดีมากช่วยเหลือมากได้ทำสิ่งตัวเองชื่นชอบด้วยนะคะ7 มีนาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันเรือนที่5ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความชอบงานอดิเรกการมีบุตรตั้งครรภ์มีได้นะหรือว่าการได้ทำสิ่งที่เองชื่นชอบงานอดิเรกต่างๆนะคะ7 มีนาคมอันนี้เสาร์เข้าสู่ราศีมีนเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงเนาะคือเสาร์เนี่ยมันจะย้ายที2-3 ปี
ไปทีหนึ่งเรื่องทีนี้ของคุณเองมันจะย้ายจากเรื่องงานมาสู่ในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงเป้าหมายชีวิตก็ต้องระวังอ่ะอีกสัก2-3 ปีถัดจากนี้ระวังเรื่องเพื่อนระวังเรื่องกลุ่มคนที่ทำงานด้วยแล้วก็ระวังในเรื่องของเหมือนเราจะค่อนข้างจริงจังกับความฝันของเรามากขึ้นนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะคุยกับใครเยอะคบคนเยอะแบบนี้ก็ได้แบบออกแนว introvert แบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยซะอย่างนั้นเลยก็ได้เหมือนกันถัดมา16 มีนาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบสวยและรวยมากของมันเนี่ยศุกร์เข้าสู่พฤษภก็คือเดือนตัวตนเดือนของคุณเองนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คนแบบมีเสน่ห์คนหันมาชื่นชอบชื่นชมได้เงินเยอะนะคะหรือว่ามีแบบเหมือนกับคนเข้ามาจะเป็นเพื่อนก็แล้วแต่นะแบบเขาจะเรียกหาอยากติดต่ออยากพูดคุยเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้19 มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษก็จะเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะจะเป็นภาวะที่ขอโทษเรือน12นะคะบางครั้งจะอยู่กับตัวเองเยอะคิดกับตัวเองทุกอย่างสิ่งเตรียมแผนเตรียมการทำบางอย่างอยู่เบื้องหลังนะคะ20 มีนาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่12เป็นภาวะที่เหมือนทำอะไรเบื้องหลังค่อนข้างจะเยอะถัดจากเนี้ยเก็บข้อมูลหาข้อมูลอยู่กับตัวเอง21 มีนาคมนิมูลในราศีเมษก็คือการเริ่มต้นเนาะอาจจะมีโปรเจกต์แต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราศึกษากับอยู่กับตัวเองอะแล้วก็ทำงานเบื้องหลังอยู่บ้านเยอะระวังถ้าระวังก็คือภาวะจิตตกซึมเศร้า depressed นะคะหรือถ้าจะจริงๆจะบอกว่าเป็นภาวะการเตรียมความพร้อมบางสิ่งบางอย่างอาจจะเตรียมในเรื่องของงานก็ได้นะของเตรียมเรื่องงานอย่าใจร้อนเยอะค่อยๆวางแผนดีๆนะคะ23 มีนาคมพลูโตเข้าสู่ราศีกุม ก็คือถัดแบบนี้เนี่ยอีกหลายปีเลยนะเป็น10 ปีได้จริงๆไม่ดูปฏิทินนะจังก็พูดไป10 กว่าปีไปบอกว่าเรื่องงานอ่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงอ่ะเหมือนตายแล้วเกิดเริ่มต้นใหม่เลยก็ว่าได้นะพลูโตเข้ามาทีนึงลองสังเกตดูว่ามันขึ้นบ้างไหมนะ25 มีนาคมอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎเรือนที่สามเดินทางต่างจังหวัดเยอะเดินทางเยอะสื่อสารเยอะแอคทีฟมากติดต่อกับพี่น้องเยอะเป็นพิเศษก็ได้นะคะ3 เมษายนพุธเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือเรือนตัวเองกลับมามีกำลังวังชาเป็นตัวของตัวเองครั้งหนึ่งสื่อสารรู้สึกฉลาดพูดฉลาดคิดมากช่วงนั้นสัมภาษณ์งานก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะไปได้เลยนะ6 เมษายนฟูลมูนในราศีตุลเรือนที่6จบเริ่มต้นใหม่เรื่องงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนแบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะดูแลสุขภาพมากขึ้นก็ได้เหมือนกัน11 เมษายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนเรือนที่สองเป็นช่วงของการได้เงินอะเงินเข้าเยอะนะคะมีช่องทางการหางานหาเงินเยอะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงแบบช้อปปิ้งเยอะแล้วมันทําไป2-3 งานมันมากกว่า1 งานอยู่แล้วนะคะพฤษภปกติก็คือพฤษภทุกอย่างสิ่งมันก็สัมพันธ์กันเนาะพฤษภก็คือเป็นพวกหาเงินอยู่แล้วแล้วพอเห็นในเรื่องการหาเงินของเขาอ่ะมันทําหลายอย่างอ่ะมันไม่มีใครทําอย่างเดียวอยู่แล้วอ่ะนะเขาต้องรวยเท่านั้นอะไรทำนองเนี้ยนะถัดมาอ่ะไป20 เมษายนนะคะไวๆไวๆนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์ในราศีเมษก็คือนิวมูนนี่แหละแต่มันมีกุมกับโนดอันนี้29 องศาเมษเลยนะซึ่งเป็นองศาที่องศากรรมอ่ะองศาสุดท้ายอ่ะก็คือลองดูนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแบบสำคัญกับตัวเองมากหรือเปล่าแต่คิดว่าเป็นแบบ big changeการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นบางอย่างครั้งใหญ่ในชีวิต
นะคะเหมือนเป็นสิ่งแล้วกลุ่มกับโหนดด้วยก็คือเป็นสิ่งที่มันถูกลิขิตแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มต้องเปลี่ยนต้องจบเปลี่ยนงานโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนบ้านโดยสิ้นเชิงนะคะก็ได้นะแล้วก็หลักๆจังว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าเจอคนการรักตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงรูปโฉมการมองเห็นตัวเองมากขึ้นแบบเนี้ยก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นอีคลิปมันจะอยู่ไปอีกประมาณ4 ถึง 6 เดือนแบบคือมันส่งผลหลักชัดกว่านิวมูนอื่นๆอ่ะนิวมูนอื่นโอเคมันจบตรงนี้มันก็จบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าอีคลิปเนี่ยโดยมากมันจะส่งผลยาวนานต่อเนื่องไปอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนมากกว่าประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้แจงเปิดเป็นไพ่มาให้ด้วยนะคะก็จริงๆดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีมากด้วยเพราะว่าเขาจะเห็นเนาะเป็นเดอะซันตรงกลางคือการเริ่มต้นพลังงานแพชชั่นความฝันความหวังกำลังใจมาเต็มความสำเร็จไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78 ใบเพราะฉะนั้นมันความสำเร็จมันมาเห็นอยู่แล้วอะไพ่เริ่มต้นกับไพ่จบก็คือดีทำสัญญารอบคอบชัดเจนชนะเลิศการความยุติธรรมเกิดขึ้นคือที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียใจรู้สึกแบบอาจจะโดนหักล้างอาจจะรู้สึกถึงความได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่มันเจ็บปวดอะที่มันรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเจอหรือว่าฉันต้องคุยหรือฉันต้องสื่อสารอะไรกับคนกลุ่มนี้แบบมันเหมือนความไม่ชอบเกิดขึ้นในอดีตอาจจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับแฟนเกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแต่แต่มันจะเรียกว่าเป็นวิถีกรรมหรือเป็นเหมือนวิถีชีวิตที่มันต้องเจอมาอยู่แล้วอะมันอาจจะแบบคือคนหนึ่งแบบอาจจะมี2 เหตุการณ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือว่าเป็นภาวะที่เหมือนโดนลิขิตมาแล้วว่าควรต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับให้เราเรียนรู้ถึงการกระทําที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันไม่สบายใจอ่ะจริงๆก็มีเซนส์รู้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันเพิ่งได้เจอวันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่การหยุดพิจารณาต่างๆจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพอะไรก็แล้วแต่คุณหยุดดูแต่สุดท้ายเห็นไหมจาก7 เหรียญเป็น10 เหรียญสิ่งที่เสียใจรู้สึกได้ไม่คุ้มเสียรู้สึกได้ไม่ตามที่ต้องการมันจะดีขึ้นมันดีขึ้นมากๆคุณออกมาจากภาวะความดราม่าในใจที่ผ่านมาคือแบบประคับประคองสถานการณ์ให้มันผ่านไปนะคะมันจะได้รับชัยชนะเกิดขึ้นอ่ะแน่ๆราชาถือดาบราชาถือถ้วยเกิดขึ้นคือมันจะมีความสุขมากขึ้นพูดง่ายๆแล้วก็ความดราม่าในใจที่รู้สึกไม่สบายใจมันเลยผ่านพ้นไปแล้วคุณจะพาตัวเองออกมาจากความไม่สบายใจอยู่แล้วนะคะสุดท้ายความได้รับชัยชนะความสันติสุขความสงบสุขความยุติธรรมหรือว่าการทำสัญญาต่างๆมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเมเจอร์คันหน้าเกิดขึ้น4 ใบก็ถือว่าเยอะแล้วเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีด้วยให้เห็นว่าคุณยังมีพาร์ทเนอร์ดีๆที่ช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณดูแลคุณโอกาสมีบุตรตั้งครรภ์มีนะคะงานก็มันถ้าเหมือนที่ผ่านมาผิดหวังเสียใจอะตอนนี้มันจะดีขึ้นแล้วก็เงินคือเยอะมากไม่ต้องเป็นห่วงเลยความรักอกหักรักคุดเดี๋ยวมันจะมีใครเข้ามาแน่ๆใจเย็นๆให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดหรือยังที่จะไปเอาคนดีๆเข้ามาในชีวิตต้องถามก่อนจะแบบไปเอาใครเข้ามาเช่นแจงจะมีพาร์ทเนอร์ดีๆเป็นผู้นำแจงเป็นผู้นำหรือยังเขาบอกว่าจำสำนวนไม่ได้เนาะเหมือนเหล็กดึงดูดเหล็กเหรอคืออะไรก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคุณเป็นยังไงคุณก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอยู่แล้วนะคะอ่ะงานมันมีการเฉลิมฉลองการได้เจอคอนเนคชันเพื่อนฝูงกลุ่มงานคุณภาพช่วยเหลือมากโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ใหญ่สูงวัยแม่คุณแม่จะทำงานคุณได้ดีมากโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะมากแต่คุณยังโฟกัสกับสิ่งที่ดีๆหรือว่าการไม่ตัดสินใจยังมีเกิดขึ้นมาอยู่มันเหมือนภาวะความลังเลบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงทุนไปแล้วจริงๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วมันดีมากนะคะสร้างงานสร้างเงินให้คุณได้ดีมากเหมือนมาปาฏิหาริย์เลยด้วยซ้ำแต่คุณเหมือนคุณยังพยายามไปตามหาสิ่งที่มันขาดหายไปเจอไหมคิดว่าเจอ
แม้ว่ามันอันนี้มันต้องใช้เดือน12เพราะมันเกี่ยวข้องคือความรู้สึกแบบไม่รู้มายังไงอ่ะแต่มันมามันจะได้อ่ะมันไม่ชัดนะฉันรู้ฉันจะไปทางไหนจะเอายังไงต่อดีงานเนี่ยเงินเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะลองพยายามอยู่กับเพื่อนคอนเน็กชันเรามีค่าเฉลี่ยยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากอยู่กับค่าเฉลี่ยดีๆในชีวิตนะคะมันจะสำเร็จได้พูดง่ายๆแล้วก็สิ่งที่เราขับตามหาอยู่มันจะได้ความรักก็เขาบอกว่าเยียวยาปัญหาปมในใจคุณให้ได้ก่อนคุณอาจจะรู้สึกถึงการได้กลับมาของคนในอดีตชาติหรือว่าคนที่ตามกันมาคุ้นเคยกันมามีแพชชั่นสูงมากนะคะแล้วก็คุณต้องเข้าใจก่อนความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยยูนิคอ่ะมันมีคุณไม่ต้องไปทำเหมือนใครอ่ะเอาให้เป็นตัวคุณที่ดีที่สุดในทุกๆวันน่ะแล้วมันทำให้คุณน่ะเจอความสงบสุขในชีวิตได้อ่ะค่ะปล่อยวางสิ่งที่มันไม่ใช่ปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อคือตั้งแต่คือจริงๆก็ทำตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจะก็ได้คุยกับคนเยอะมากนะต้องบอกว่าคนที่เขามีความสุขหรือว่าเขาโอเคอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เจอปัญหาแต่มันเกิดจากคำว่าปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อไม่ว่าจะเป็นงานจะเป็นความรักจะเป็นสุขภาพอะไรก็แล้วแต่คือคุณต้องเรียนรู้แล้วก็ breakthrough อะก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้เนาะความรักอาจจะเจอเด็กกว่าอาจจะเจอคนทำงานเท่าๆกันศึกษาดูใจกันมาได้เจอออนไลน์เจอจากการทำงานได้เป็นช่วงของการศึกษาอยู่นะคะให้สรุปจบนะคะอันนี้เขาบอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่ดูคุณอยู่นะใจเย็นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกพลังงานหรือว่าร่างกายคือเขาคุ้มครองคุณอยู่ไม่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอารมณ์เรื่องความเครียดเรื่องพลังงานของคุณนะคะที่ผ่านมาใครก็เจอ life lesson คือการที่เป็นประเด็นในชีวิตอะเพียงแต่ว่าคุณน่ะ break free เนาะก้าวข้ามมันได้หรือเปล่านะคะก้าวข้ามกับความอะไรลบๆอะในชีวิตอะแพทเทิร์นลบๆอะคือเคยพูดหลายครั้งเนาะเวลาที่เราเจออะไรที่มันแย่ๆแนะนำว่าลองดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นรูปแบบเดิมๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นรูปแบบเดิมๆแนะนำว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่สะเดาะเคราะห์หรืออะไรไงทำสะเดาะเคราะห์อะไรก็แต่ส่วนตัวจังสุว่ามันช่วยในเรื่องจิตใจแต่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากนิสัยเราก่อนไหมเพราะเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดทุกอย่างสิ่งเข้ามาในชีวิตให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันลบๆเจอแต่งานลบๆเจอแต่คนลบๆมันต้อง break free เปลี่ยนออกมาแล้วให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนชีวิตและให้คุณนะคะเชื่อเสมอว่าทุกอย่างสิ่งอ่ะมันเกิดมาเนี่ยมันนำพาคุณไปสู่จุดสำเร็จที่ดีกว่าเสมอปล่อยวางสิ่งที่คุณต้องการที่มันเป็นข้อสงสัยเข้าใจคนอื่นให้มาก Gratitude ก็คือขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่พาคุณมาถึงณจุดนี้และจะส่งคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบางครั้งเราต้องปรับพลังงานตัวเองเขาบอกว่าให้คุณเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขเลยว่า overcoming difficulties ก็คือการก้าวข้ามผ่านจุดที่มันยากที่สุดมาแล้วคุณเก่งมากอย่าลืมว่าฉันเป็นใครฉันก็เป็นหนึ่งในตองอูนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมจ้ะไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ